เรื่องเทคโนโลยีเพื่อจะไปสู้กับชาติตะวันตกในจีนก็ไม่เป็นสองรองใครเหมือนกันเมื่อวานเนี่ยวันก่อนนะครับได้มีการเปิดเผยอันนี้โดยซินหัวนะครับรถยนต์บินได้รุ่น F True นะฮะซึ่งก็เป็นรูปโฉมสมัยใหม่นะเอาแบบล้ำสมัยของเอสเผิงเสี่ยวเผิงใช่นะฮะบริษัทเสี่ยวเผิงค่ะบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าของจีนครับนี่ค่ะนี่นะฮะโอ้โหบินได้นะครับซึ่งเป็นการบินที่สูงถึงระดับ 1,000 เมตรหรือประมาณ1กิโลนะฮะทำความเร็วได้130กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่ของเสี่ยวเผิงหรือว่าเอสเผิงเนี่ยนะฮะมันมีรถยนต์ที่ส่งมาขายในไทยแล้วนะฮะนี่เป็นเอสเผิง6นะฮะซึ่งเขาเอามาสู้กับBY มั้ยไม่ใช่ Tesla อ๋อไม่สู้กันเองอ๋อไม่สู้กันเองคือเขาล้ําไปเขาบอกว่าโจทย์เขาคือ Tesla ของจีนและก็ตอนนี้เป็นรถยนต์บินได้นะครับซึ่งการบินครั้งนี้เนี่ยนะฮะจัดในงานแสดงระหว่างการประชุม Excursion Conference on the Bunch นะครับปี2024ในเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้โอ้ประชาชนบอกว่าโลกนี่มันล้ำไปแล้วปัจจุบันนี้นะฮะปัจจุบันนี้ถ้าใครดูเรื่องของรถสะเทินน้ำสะเทินบกหรือว่ารถไฟฟ้าหรือรถได้ขับด้วยตนเองนะฮะที่สุดมันก็ไปติดอยู่บนถนนคนก็ยังต้องมานั่งคิดว่าเอ๊ะถ้าไม่อยากติดคืออย่างไรก็ต้องทำให้มันบินได้ขึ้นบินอันนี้เป็นรถยนต์นะนี่รับไม่ใช่เฮลิคอปเตอร์นะคล้ายๆเนาะเหมือนโดนที่ใช้ขนส่งอาหารหรือรับส่งโดนแท็กซี่นะครับแต่ตอนนี้คือพัฒนาจากบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็โดรนนะฮะเป็นบินได้ไปแล้วนี่รับส่งคนเมื่อสักครู่พี่หนุ่มพูดถึงรับส่งพัสดุรับส่งอาหาร ก็ยังมีต่อเนื่องนะคะยานพาหนะไร้คนขับหรือว่าโดรนค่ะก็ถูกนำมาประยุกต์ในอุตสาหกรรมขนส่งของจีนค่ะจินเหรินฉินรองประธานบริษัท ZTO Express ก็บอกเล่าบอกว่าแผนการใช้งานยานยนต์เหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นการขนส่งระยะสั้นค่ะจากศูนย์จัดส่งด่วนของบริษัทไปยังร้านค้าในชุมชนยานพาหนะประเภทนี้เอื้อให้คนขับไม่ต้องจมอยู่กับงานที่ซ้ำซากจำเจเปิดทางให้คนขับสามารถหันไปทำงานด้านบริการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าได้มากขึ้นเช่นการขนส่งของถึงประตูหน้าบ้านในชุมชนรถนะคะที่ใช้ส่งพัสดุเหล่านี้ขนส่งในสไตล์แบบตู้คอนเทนเนอร์เป็นหลักส่งพัสดุได้ประมาณ600ถึง700ชิ้นต่อเที่ยวค่ะออกแบบตัวก็ค่อนข้างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและตอนนี้ยังอยู่ในช่วงทดสอบถูกออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อให้บริการส่งของถึงหน้าประตูบ้านในย่านชุมชนก็จะเป็นตู้สี่เหลี่ยมวิ่งไปตู้คอนเทนเนอร์วิ่งมาเองก็จะมีคนไปรอรับขนลงแล้วก็ส่งต่อไปถึงห้องถึงอะไรต่างๆแต่ว่าไม่ต้องไปเสียเวลานะขับรถมารถติดนะเอาคนไปทำอย่างอื่นค่ะร้ายจริงๆนี่เรื่องเทคโนโลยีของจีนค่ะกลับมาที่บ้านเราวันนี้เมื่อวันวานค่ะการเดินทางนะคะถ้าย้อนไปเดือนกันยายนในปี2479ถนนสุขุมวิทเปิดใช้เป็นทางการเป็นครั้งแรกถนนสุขุมวิทคือเส้นไหนเส้นไปตะวันออกเดี๋ยวให้คุณผู้ชมคิดภาพตามนะคิดภาพตามค่ะเริ่มเปิดใช้ถนนสุขุมวิทเป็นครั้งแรกค่ะถนนสุขุมวิทเปิดใช้เป็นครั้งแรกนะคะถนนสุขุมวิทเนี่ยเป็นทางหลวงหมายเลข3ก็คือกรุงเทพตราดเริ่มตั้งแต่เขตคลองเตยในกรุงเทพค่ะผ่านชลบุรีระยองจันทบุรีไปสิ้นสุดที่จังหวัดตราดเดิมชื่อว่าถนนกรุงเทพสมุทรปราการเพราะว่าถนนไปสิ้นสุดที่ตัวเมืองสมุทรปราการต่อมาพระพิสารสุขุมวิทหรือประสบสุขุมอธิบดีกรมทางหลวงคนที่5ท่านเป็นคนไทยคนแรกค่ะที่สำเร็จการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์จากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาเป็นผู้ริเริ่มจัดทำแผนงานสร้างทางหลวงขึ้นทั่วประเทศเป็นครั้งแรกคือโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินแห่งราชอาณาจักรไทยและท่านก็ได้ทุ่มเทในการก่อสร้างทางหลวงสายสำคัญของประเทศโครงการนี้ถือเป็นแม่บทในการวางแผนการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินเป็นโครงข่ายเชื่อมโยงไปทั่วประเทศค่ะต่อมารัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามมีมติให้ตั้งชื่อทางหลวงสายกรุงเทพตราดว่าถนนสุขุมวิทเพื่อเป็นเกียรติแก่พระพิสารสุขุมวิทเมื่อวันที่10ธันวาคม2493ค่ะ
คราวนี้มาดูนะคะการเดินทางจากกรุงเทพไปภาคตะวันออกตอนล่างจะมีถนนสุขุมวิทเป็นถนนสายหลักค่ะซึ่งสร้างขึ้น2493ต่อมาในปี2512ถึง2516กรมทางหลวงมีการตัดถนนเส้นใหม่ก็คือถนนสายบางนาบางปะกงเดี๋ยวให้ทีมงานเอาภาพขึ้นมาเปรียบเทียบนะถนนสุขุมวิทเส้นเก่านี่ค่ะจะไปผ่านตัวเมืองสมุทรปราการอันนี้คือดั้งเดิมเลยนะคะใช่ใช่ใช่ผ่านสมุทรปราการเรียบชายทะเลใช่ค่ะแต่มันค่อนข้างจะอ้อมพี่หนุ่มแล้วทีเนี้ยก็มีการตัดถนนใหม่นะคะก็คือเส้นบางนาบางปะกงก็คือเส้นสีเขียวก็คือเส้นบางนาหน้าบ้านเรานี่เลยหน้าบ้านเลยนี่เส้นสีเขียวที่ตัดขึ้นนี่แหละท่านผู้ชมคิดว่าไอ้ท่อมอยู่ตรงไหนเนี่ยเราอยู่ตรงนี้เลยริมถนนบางนาตราเส้นสีเขียวที่ตัดใหม่นะคะแต่ด้วยความที่ถนนเส้นนี้ไม่มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการคนที่อยู่ดั้งเดิมประชาชนชาวบ้านก็เรียกว่าบางนาตราเพราะว่าแนวเส้นทางเริ่มต้นจากบางนาวิ่งยาวไปถึงจังหวัดตราดก็เรียกกันจนติดปากจริงๆแล้วจะว่าตรงตลอดไปถึงตราดก็ไม่ถูกนะคะเพราะว่าเมื่อถึง3แยกปากแซงจันทบุรีแล้วจะไปตราดเนี่ยต้องเลี้ยวขวาส่วนถนนสุขุมวิทเดิมเส้นแนวทางผ่านสมุทรปราการบางปูคลองด่านนะคะก่อนจะถึงทางต่างระดับบางปะกงคลองอ้อมเนี่ยจะมี3แยกขวาเข้าไปอำเภอบางปะกง มาบรรจบกับถนนบางนาตราดที่เชิงสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงเส้นนี้คือสุขุมวิทสายเก่าของแท้เลยนี่เส้นนี้นะคะหลังจากข้ามแม่น้ำบางปะกงไปแล้วก็จะมีสายเก่าอีกสายแยกขวาเข้าไปผ่านตำบลท่าข้ามและกลับมาบรรจบที่บางนาตราที่กม53ค่ะต่อมากรมทางหลวงกำหนดให้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข34มีเส้นทางขยายต่อไปถึงบริเวณแยกต่างระดับหนองไม้แดงนี่คือล่าสุดเลยนะคะตำบลหนองไม้แดงอำเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรีโดยใช้ทางคู่ขนานของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข3แต่นับหลักกิโลเมตรถนนสุขุมวิทซ้อนไปกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข34ค่ะน้องเอามารวมกันนะว่าเดือนกันยายนนะคะก็คือเปิดใช้ถนนสุขุมวิทเป็นครั้งแรกแล้วทีเนี้ยเส้นใหม่ที่ตัดก็คือบางนาตราดช่วยเรื่องของการจราจรเรื่องของการขนส่งได้เยอะมากนะถือว่าเป็นหัวใจสำคัญนะครับพื้นที่จากส่วนกลางเพื่อจะไปสู่ท่าเรือที่แหลมฉบังนะครับแต่ว่าตอนนี้เพิ่มมาอีกเพื่อการจราจรที่มันคล่องตัวมากขึ้นก็คือสาย7มอเตอร์เวย์ก็ขยับไปอีกนิดนึงคู่ขนานวิ่งไปจะว่าไปช่วยการจราจรแบ่งเบาไหมบางนาตราดถือเป็นถนนอีกเส้นหนึ่งที่รถติดมากที่สุดด้วยความที่รถบรรทุกเยอะนะนะคะขับข้างค่ะเรื่องของวันนี้เมื่อวันวานส่วนเบรกหน้าเดี๋ยวมาติดตามนะคะมีการ์ตูนสีสันน่ารักน่ารักแล้วก็บัญชาคามินน้องไม่แน่ใจว่าเปลี่ยนชื่อหรือเปล่านะก่อนหน้านี้เป็นยุคแสนสำราญอันนี้เปลี่ยนชื่อไม่มีสภานแสนทำลานให้อยู่ในช่วงต้องติดตามตอนนี้เปลี่ยนใหม่แล้วเปลี่ยนเป็นอะไรเดี๋ยวกลับมาติดตามนะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ